ส่วนร่างของน้องๆ นักเรียนและคุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุรถบัสทัศนศึกษาเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้ทุกร่างก็เดินทางกลับบ้านที่อุทัยธานีเรียบร้อยนะคะโดยทางกู้ภัยพร้อมด้วยคุณบินบลือฤทธิ์ก็ช่วยกันพาร่าง23ร่างจากสถาบันนิติเวศกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามขบวนแรกเดินทางไปถึงโรงเรียนประมาณช่วง 3:30 ขบวนสุดท้าย 2:00 แน่นอนว่าไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆคนเป็นลมเนื่องจากร้องไห้อย่างหนักขณะที่บรรยากาศที่โรงเรียนในช่วงเช้าวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตนำอาหารเสื้อผ้าของเล่นมาวางบนโลงศพบางคนเคาะโลงเพื่อจะพูดคุยกับลูกกับหลานบางคนจุ่มพิษไปที่กรอบรูปของลูกแล้วน้ำตานองหน้าโดยวันนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกในช่วงเวลา 17:00 นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีจะเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตพร้อมร่วมในพิธีสวดพระพิธรรมขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะไปให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะการสวดพระพิธรรมจะมีทั้งหมด5คืนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8ตุลาคมซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีผู้ว่าธีรพัฒน์คัชมาศได้ออกประกาศเชิญชวนส่วนราชการในจังหวัดให้แต่งกายไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคมขณะที่สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีก็ระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีมเยียวยาจิตใจระดมมาทั้งจังหวัดเลยนะคะลงพื้นที่ไปบ้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งครอบครัวเด็กที่ไปทัศนศึกษาแล้วรอดชีวิตกลับมาด้วยเพื่อทำหน้าที่ในการให้กำลังใจตรวจประเมินสุขภาพจิตและจะเยียวยาสภาพจิตใจจนกว่าจะเป็นปกติ